ล่างอย่าง Air Force Central FC ครับบุรีรัมย์แพ้ชลบุรีมา 0-1 เป็นการแพ้นัดแรกรอบ20นัดเริ่มมาก่อนฝ่ายได้ลุยยิงโดยปาตินโยก่อนข้ามคานส่วน Air Force เองเนี่ยชนะสุพรรณมา 2-0 มาวันนี้หวังจะมีแต้มกลับออกไปมาเยือนทำเสือลูกฟรีคิกของธีรธรปั่นโค้งไปเสา2ก็โดนกฤษณ์ทุบออกมาได้แล้วก็โดนทำฟาวด้วยครับกฤษณ์โดนชนโดยชิติพัฒน์แทนกลางพูดถึงชิติพัฒน์นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ซีซั่นนี้ยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับดีขึ้นเยอะเลยธีรธรเตะมุมมาที่เสาแรกตัวขึ้นโขกโหนเกินไปเป็นโรเชล่าแล้วครับเลข5ที่ขึ้นโขกก็ยังไม่ได้ยัง 0-0 อยู่ครึ่งแรกก็เป็นบุรีรัมย์ที่ลุยอยู่ฝ่ายเดียวแอร์ฟอร์ก็รอสวนรับมาดูปาติโย1-0เลยครับในนาทีที่40พอดีครับเบนติโยประตูที่17ของเขาให้บุรีรัมย์ขึ้นนำต้านได้40นาทีครับแอร์ฟอร์สลูกนี้สวยจริงคอนโทรลนะครับเทิร์นเรียกว่าเทิร์นแล้วคอนโทรลแล้วเทิร์นแล้วยิงเลยนะครับนี้สมบูรณ์แบบครับนี่ตามบทเรียนเลยนะครับเรียกว่าคอนโทรลแล้วเทิร์นแล้วยิงประตูเลยเป็นความสามารถของศูนย์หน้าโดยเฉพาะนะทำให้เกมถือว่าได้เปรียบนะครับพอครึ่งหลังมาก็ 2-0 จากการเข้าฮอดของอิสักไกรสอนนะครับมอริสันเข้ามานาที52ครับที่บุรีรัมย์ทิ้งหางออกไปนำแค่1-0แฟนเองก็ยังไม่มั่นใจพอได้ประตูที่2รอยยิ้มก็เริ่มมาครับแฟนในไอโมบายจากอดิศักดิ์ไกรสอนเป็นตัวสำรองในเกมนี้สังเกตนะครับอดิศักดิ์สปีดปื้ดเดียวแซงกองหลังเลยครับปื้ดโอ้นี่คือสปีดต้นที่ดีมากของศูนย์หน้าเลยครับโอ้นี่มาจากลูกทุ่มถูกต้องครับอนาวินทุ่มไกลเรียกว่าสมาธิของทีม Air Force หลุดสุดๆครับนี้ครับคือบทจะได้ก็ได้ไม่ยากเลยนะครับมาโอ้มาจากลูกทุ่มก็พยายามจะมองอยู่ครับว่าเปิดยังไงว่าบอลลงพื้นง่ายๆเลยครับโอ้โห2-0 มีแอร์ฟอร์สมีจังหวะเถียงบ้างบอลลุขึ้นมาแล้วก้มหน้ายิงไกลตรงนี้ก็ข้ามคานลูกยิงของทศพลมันไกลเกินไปนะครับกว่า30หลาเลยลูกนี้ผู้สินแก่สมัยสายแววนะครับในเกมนี้ยัง 2-0 อยู่วิลัมมาต่อจากประตูที่3เพื่อตอกย้ำว่าชนะแน่ๆให้ได้แต่พุ่งโขกไม่เข้ากรอบก็พุ่งมาโขกนี่ของทางชาวรัตของตัวจริงในเกมนี้เลยนะครับชาวัตรนะเอาไว้ชาววัตรครับธีรธรเปิดโค้งมาแล้วอดิศักดิ์ไกรสอนบางเกินไปตัวประกบของแอร์ฟอร์สหลวมแล้วนะครับดูไม่เอาแล้วจังหวะที่ป้องกันแบบนี้มงบอลไม่ได้ใช้โดนหน้าผากโดนมาขมับนะครับเลยหลุดออกไปอดิศักดิ์ครับทีนี้มาดูจังหวะของปังซึ่งขวานบ้างก็ยังไม่เข้ากรอบหาช่องเจอเหมือนกันครับจบได้ไม่ดีพอก็ยังไล่มายังตีไข่ไม่แตกครับทางฝั่งของ Air Force อิสวะจาสุเมธแล้วก็จบเกมไปนะว่าบุรีรัมย์ทำได้เอาชนะ Air Force ไปได้2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มนำเป็นจ่าฝูงอยู่ก็ขึ้นอยู่ว่าทีมตามมาจะเก็บได้เท่าไหร่ถ้าเก็บได้ช่องว่างก็เท่าเดิมครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น